คุณผู้ชมครับใครที่ชอบทำขนมแบบง่ายๆต้องเฮมาทางนี้เลยคุณผู้ชมเพราะวันนี้มีตำรับง่ายมาฝากคุณผู้ชมกับพายไส้สังขยาใบเตยมะพร้าวอ่อนครับเราต้องเริ่มต้นด้วยการทำไส้สังขยาก่อนคุณผู้ชมถ้าเป็นเมื่อก่อนพูดถึงสังขยาใบเตยวันนี้ก็วิ่งกันละสิคุณผู้ชมไปหลังบ้านหรือหน้าบ้านไปตัดใบเตยกับกอที่ปลูกไว้เสร็จแล้วก็จัดการมาล้างมาหั่นแล้วก็ใส่โถปั่นแล้วก็มากรองเอาน้ำใบเตยกรองเสร็จก็ต้องรีบใช้เก็บไว้นานก็ไม่ได้ใบเตยไม่หอมเหม็นเขียวโอ้ก็ยุ่งพอสมควรนะกับชีวิตในยุคปัจจุบันอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีทางออกสำหรับการทำสังขยาใบเตยแบบทางลัดมาฝากคุณผู้ชมวันนี้กะทิแน่นอนที่สุดอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะตั้งเตานะคุณผู้ชมพอให้กะทิเดือดเท่านั้นเองนะครับรอสักครู่เดียวคุณผู้ชมเห็นแล้วนะว่าเนี่ยกะทิของเราก็เริ่มจะเดือดแล้วเราก็ใช้แป้งข้าวโพดนิดเดียวต้องใส่เพราะว่าเพื่อให้เกิดความเงาวาวแล้วก็ทรงตัวดีเวลาเราบรรจุลงไปในแป้งพายชั้นคุณผู้ชมใส่นิดเดียวไม่ใส่ก็ได้นะถ้าคุณผู้ชมเก่งพอที่จะห่อได้ว้ายตายแล้วรีบเลยคุณผู้ชมพอใส่แป้งเสร็จปุ๊บแบบนี้เห็นไหมจับตัวเป็นก้อนเรียบร้อยมันก็ไม่ได้ข้นมากมายเลยนะแค่ติดพายนิดเดียวอ่ะปิดเตาพอปิดเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมก็ไม่ต้องทำอะไรนะอยู่เฉยๆก่อนแป๊บเดียวคุณผู้ชมเตรียมไว้2ซองเลยคุณผู้ชมเพราะคราวนี้ใช้เยอะผงทำสังขยากลิ่นใบเตยปลาโลโบซึ่งจริงๆผสมกับน้ำร้อนก็ยังได้เลยแต่วันนี้เราต้องการความมันพิเศษก็เลยใส่กะทิลงไปคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ต้องไปคั้นใบเตยไม่ต้องไปเติมน้ำตาลทั้งหวานทั้งหอมจะได้ความละเอียดเนียนยิบแบบสังขยาดีๆเลยอะคุณผู้ชมใส่ลงไปเลย2ซองเนี่ยทำขนมนะแข่งกับที่เขาเปิดร้านเป็นอาชีพได้เลยเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเข้ากันละแล้วประเดี๋ยวพอทรงตัวผสมกับแป้งที่ใส่ไปจิ๊ดเดียวเสร็จเลยคุณผู้ชมดูสิโอ้โหเงาสวยข้นแล้วก็อยากทำมะพร้าวใช่ไหมนี่มะพร้าวอ่อนก็อุตส่าห์ซื้อมานะคุณผู้ชมนะจัดการหั่นซะเดี๋ยวแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมพลายนี่ไม่ต้องต้มแล้วนะคุณผู้ชมไม่ต้องเปิดไฟเพราะประเดี๋ยวเราก็จะไปทอดก็จะร้อนอีกอุ้ยตายแล้วคุณผู้ชมดูสินี่ยังไม่ทันจะเย็นสนิทเลยนะคุณผู้ชมดูสินี่โอ้โหจับตัวกันคุณผู้ชมดูสิเป็นสังขยาแบบคุณภาพเยี่ยมเลยนะอย่ารอช้าไปใส่ในแป้งพายชั้นกันนะครับถึงเวลาก็ไปเปิดตู้เย็นหยิบแป้งพายชั้นมาคุณผู้ชมซื้อมาเขาก็หั่นมาเสร็จแล้วอ่ะก็ไม่ต้องมารีดต่อให้มันบางนี่ก็บางจะแย่อยู่แล้วหยิบมา1ชิ้นคุณผู้ชมนี่วางทะแยงก็จัดการตักไส้ที่เราอุตส่าห์บรรจงต้มเมื่อคู่เป็นสังขยามะพร้าวอ่อนล้ำเลิศรสชาติไม่ต้องห่วงเลยเสร็จแล้วก็ไข่ไก่ตีพอแตกทาข้างนี้วันนี้ทาแบบอีกแบบหนึ่งนะคุณผู้ชมเราไม่พับสี่เหลี่ยมเราพับเป็นสามเหลี่ยมทรงครีพาฟคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการยกปิดนี่คุณผู้ชมดูนะให้ประกบกันพอดีใช้นิ้วอย่าให้เลอะเทอะนะคะคุณผู้ชมเจ้าขานี่นี่ค่อยใช้นิ้วกดจะพับพอดีมุมเห็นไหมคะอ่ะคุณผู้ชมดูข้างนี้เดี๋ยวหันให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่ไล่ไปอ่ะอันนี้ค่ะให้พอดีนะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมใช้นิ้ววางอย่างนี้เห็นไหมคุณผู้ชมไส้ก็จะถูกผลักเข้าไปนี่นิ้วพอมาข้างนี้คุณผู้ชมคะเราก็ใช้นิ้วกดข้างนี้นี่นิ้วจะเห็นว่าไส้เป็นสามเหลี่ยมแล้วเราก็จะเหลือพื้นที่คุณผู้ชมก็ใช้ซ่อมเห็นไหมคะใช้ซ่อมเหมือนเดิมค่อยๆกดแต่เพียงบางเบาพอให้แน่ใจว่าเขาติดกันแล้วก็เป็นรอยซิกแซกสวยเหมือนรถแท็กเตอร์มาไถผ่านไปอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมคะอ
อย่างนี้อย่าทำอะไรต่อนะแช่ตู้เย็นช่องแข็งค่ะจะกินเหรอคะหยิบเอามาใส่เตาอบค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะก่อนอบทาไข่ค่ะพอออกจากตู้เย็นช่องแช่แข็งก็แข็งเลยนะคุณผู้ชมจัดการวางเว้นช่องไฟนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะพองบวมไม่ใช่มาติดกันแล้วเดี๋ยวก็แกะกันเป็นแผงนะคุณผู้ชมไม่ได้ขยับถ้าใช้ถาดนอนสติ๊กก็ไม่ต้องทานเนยถ้าเป็นถาดอื่นแนะนำให้ทานนิดนึงถึงแม้ว่าแป้งพายเราจะมีไขมันนะคุณผู้ชมนะทาไข่ไข่ไก่1ฟองทั้งไข่ขาวไข่แดงตีพอแตกพักไว้สักครู่นึงคุณผู้ชมเนี่ยทาหน่อยมันจะช่วยเรื่องสีเวลาอบไม่งั้นมันจะซีดๆหรือไหม้เป็นจ้ำๆแต่ตอนนี้ถ้ามันจะไหม้มันก็ไหม้เพราะไข่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นทาดีๆนะใช้มีดปลายแหลมค่ะปลายแหลมสะกิดสักหน่อยนึงนะคะคุณผู้ชมนิดนึงเพื่ออะไรคะเพื่อให้เป็นที่ระบายค่ะจะ2แนว3แนวได้หมดนะคะคุณผู้ชมคะนี่2แนวก็แนวใหญ่หน่อยเพราะเป็นที่ระบายค่ะเพราะเดี๋ยวข้างในไส้มันจะพองขึ้นมาพอมันพองมาเสร็จเนี่ยมันก็จะดันแป้งเปิ้งก็จะไม่พังพินาศนะคะไฟ200ต่ำสุดค่ะ200องศาซีหรือ400องศาฟาเรนไฮต์ปุ๊บเดียวนะคะมันจะพองสวยค่ะนี่ไงคุณผู้ชมคะเลี้ยนบากไป2แนวมันก็ขึ้นมาคุณผู้ชมดูสิคะมันมีชั้นๆเกิดขึ้นสวยงามพอเวลาเข้าปากนะคะกัดกรอบเสร็จอุ๊ยแต่ร่วงกราวเลยค่ะรับประทานดีๆนะคะเดี๋ยวเสียฟอร์มผู้หญิงสวยๆหมดนะคะต้องค่อยๆค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะอาจารย์นิสักเตรียมมาให้คุณผู้ชมนะคะพายชั้นนะคะไส้สังขยาใบเตยมะพร้าวอ่อนค่ะแต่สำหรับอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมของอร่อยไว้ฝากคุณผู้ชมเหมือนกันนะคะเป็นคีโตช็อกโกแลตเต้าหู้พุดดิ้งครับใกล้วาเลนไทน์แล้วหลายคนอยากมีขนมหวานๆไว้กินช่วงวาเลนไทน์แต่ว่าอยากเป็นขนมหวานที่คีโตด้วย วันนี้เรามีเมนูคีโตช็อกโกแลตเต้าหู้พุดดิ้งมาเสนอเป็นอีกหนึ่งไอเดียค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นกาหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเคล็ดลับวิธีการต้มผงวุ้นให้ละลายหมดกับเมนูวุ้นกรอบเก๊กฮวยใส่ดอกเก๊กฮวยแห้งลงในภาชนะเติมน้ำนำขึ้นตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดปิดไฟกรองน้ำเก๊กฮวยผ่านกระชอนพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นกาหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำเก๊กฮวยที่เตรียมไว้นำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเกร็ดความรู้การทำวุ้นควรคนอย่างช้าๆต่อเนื่องจนส่วนผสมเดือดทั่วและมีฟองอากาศลอยตัวขึ้นมาจะทำให้วุ้นละลายได้ดีและละลายหมดเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งจากนั้นลดไฟอ่อนเคี่ยวต่อประมาณ5นาทีจนส่วนผสมวุ้นข้นตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ดอกไม้ที่เตรียมไว้พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์วางเรียงบนตะแกรงนำไปตากแดดประมาณ2วันจนวุ้นขึ้นเกล็ดน้ำตาลทั่วชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะเมื่อรู้เคล็ดลับแล้วอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะกับเคล็ดลับง่ายๆจากผงวุ้นตราหนังเงือกต้นเดือนกินอะไรก็ได้แหมหรูใช่กลางเดือนอย่างยิ้มไหวสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจแต่เรามีทางออกต่อลมหายใจให้สิ้นเดือนด้วยการเรียนรู้เรียนรู้จากจุดเริ่มต้นเรียนรู้อย่างถูกวิธีเรียนรู้และใช้ได้จริงสิ้นเดือนต่อไปไม่ต้องสิ้นใจเหลือเงินเก็บอาชีพเสริมเริ่มเลยมาเรียนรู้กับเราสิครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ